อกาสแบบนี้ที่จะได้รับความรู้จากอาจารย์หนูต้องบอกว่าต้องเป็นพระอาจารย์เลยนะคะที่เราจะได้กลับไปถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องที่เป็นแนวทางที่ดีเกี่ยวกับพระมหาบุรพกษัตริย์ไทยของเราเนี่ยค่ะเราเป็นคนที่มีหน้าที่แล้วนะคะณวันนี้75คนหนูมีโอกาสตอนที่เล็กๆอะค่ะเป็นเด็กบ้านนอกยากจนนะคะเรียนเก่งนิดนึงแต่ว่ามี7คนหนูเลยได้ที่1นะคะอยู่ห้องคิงด้วยใช่มั้ยอยู่ห้องเดียวค่ะหนูอยู่ที่โรงเรียนบ้านทุ่งคีรีนะคะมีเมื่อพ.ศ. 2528นะคะตอนนั้นก็อยู่ป.6แล้วน่ะแต่ว่าตอนป.4เนี่ยคือคงมีอะไรไม่รู้คงมีเขตการศึกษานู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีให้เราทดสอบแล้วไปดูมีนาปลูกผักไหมมีนาปลูกดอกไม้ไหมสมพรทำอะไรไหมแล้วก็จะมีคะแนนความประพฤติแล้วก็จะเขตการศึกษาก็จะไปสอบเราทุกภาคเรียนสอบโรงเรียนที่แข่งกับเราคือโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังเราเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกิเลสนะคะแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งเรานึกว่าเพื่อนเพราะเราอยู่ภาคใต้ด้วยกันก็คือจังหวัดระนองจำชื่อไม่ได้เลยนะคะพอเราพ.ศ. 2528ก็จะมีหนังสือมาฉบับหนึ่งครูใหญ่เรียกหนูไปพบมีนาลองไปทดสอบที่โรงเรียนวัดควรวิเศษสิสอบไรหลาวครูไปพลือเบี้ยขาดรถก็ไม่ค่ะแล้วก็มาเดี๋ยวครูพาไปส่งเธอด้วยรถเครื่องไปสอบวันนั้นเรามี6อำเภอไปสอบ6คนครูใหญ่หนูว่าค่ะครูเสนอว่ารู้ไหม6คนนี้เขาเป็นตัวแทนมาจากอำเภอนะในอำเภอเขาแข่งมาแล้วนะในโรงเรียนนั้นแล้วในโรงเรียนเขาก็แข่งกันอีกในห้องมาตั้งแต่ป.4 โน่นแข่งวิชาประวัติศาสตร์ไหมไม่ใช่ค่ะแข่งกันเรื่องวิชาการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยการงานอาชีพและความประพฤติแต่เราไม่รู้ตัวว่าเขาทดสอบเราเรื่องอะไรเขาจะถามในเรื่องนั้นและจะมีข้อสอบมาให้เราทำเขาถามไหมว่าราชการที่หนึ่งชื่ออะไรเขาไม่ถามเลยนะในนั้นนะคะเขาจะถามเกี่ยวกับหน้าที่ของเรามีเรียนวิชาสังคมหน้าที่พลเมืองดีคือทำอะไรยังไงเรื่องนี้นั่นนะคะแล้วก็คณิตวิทยาศาสตร์วิธีคิดอะไรเนี่ยแล้วปรากฏว่าพออยู่ป.6 อะค่ะก็มีไปสอบเสร็จกลับมาปั๊บผ่านไปหนึ่งเดือนก็มีหนังสือมาถึงครูใหญ่ครูใหญ่บอกว่ามีนามานี่สิเขาประกาศผลสอบค่ะหนูได้ที่หนึ่งครูรางวัลไรอะครูนักเรียนรางวัลพระราชทานเธอจะได้พาครูไปในวังเลยนะหนูคนโป้งนักเรียนรางวัลพระราชทานพ.ศ. 2528อะไรไม่รู้นี่ต้องแสดงว่าต้องใส่รองเท้าคู่ใหม่ถุงเท้าใหม่กับรองใหม่เสื้อใหม่แต่เรายากจนมากเราไม่มีไม่ถือมีหน้าเดี๋ยวครูไปยืมให้ลูกเพื่อนครูมีเสื้อแกบอกเสื้อมีเราเพราะว่าปกติเราใส่เสื้อคอบัวแล้วก็จะมีหนังสือที่รูปพระองค์ท่านสมุดจำได้ไหมเขาจะไปแจกเรารางวัลชิ้นแรกเธอชอบได้เอาวันนี้ไปก่อนเราจะได้วันเด็กเก็บไว้อย่างนี้เราจะไปตรงนี้อยู่ในใจแต่ก็ไม่ได้คิดมากเลยเรายังเป็นเด็กไงคะอยู่ป.6 แล้วทีนี้พอวันหนึ่งก็วันที่ต้องเดินทางนะคะปรากฏว่าถุงเท้าไม่มีได้รู้จักสำเพ็งแต่ว่าเราไม่มีตังค์เขาบอกว่าให้พาผู้ปกครองไปได้หนึ่งคนไปรับที่กระทรวงศึกษาธิการหรืออะไรเนี่ยเราไม่แม่นข้อมูลตอนนั้นนะคะเพราะเราเป็นเด็กมากเราก็ดีใจได้ไปกรุงเทพไปเดินทางโดยรถไฟค่ะเดินทางรถไฟแล้วเราก็จะกินลอดทางเลยลูกเหาะที่นาสารพอหมกที่แล้วเรียนรู้ไปตลอดทางโอ้ทุนตาทุนใจเด็กดีใจมากเลยแต่กังวลอยู่ในใจเรื่องถุงเท้าเพราะว่าเราเรียนเราไม่มีเกลือค่ะเราเดินตีนเปล่าไปโรงเรียนค่ะแล้วก็แต่ว่าเสื้อผ้าหนูสะอาดมากเราจะรีดด้วยฐานนั้นแบบว่าเวลวับเลยเพราะว่าทีนี้เราดูจากรูปแล้วว่าเราจะไปเจอไหมนะคนนี้อะไรเงี้ยแต่ก็บอกว่าให้ไปกระทรวงศึกษาธิการไปรายงานตัวแล้วก็ไปนะคะพอไปปั๊บวันที่ไปอะค่ะไม่ลงทะเบียนไปราชการต้องไปชุดนักเรียนแล้วทีนี้ผมเราเหมือนเป็ดนะคะแต่ว่าถ้าว่าทำให้ครูอย่างเราต้องโปรติงหูหนึ่งเซนอะไรเงี้ยเด็กสมัยนี้สบายถักเปียนู่นนี่นั่นสบายหมดเพราะว่าเมื่อก่อนเราถูกสอนให้มีระเบียบวินัยนะคะการแต่งกายถ้าเด็กบ้านนอกบ้านก็คือให้สะอาด
นะคะเราต้องสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ในวันนี้เอ้ยครูเอ้าวันนี้ครูเอ้าจะเป็นแนวนั้นนะคะพอไปถึงปั๊มนะคะก็ให้ลงทะเบียนเข้าข้างในวันที่เข้าไปรับพระราชทานรางวัลพระราชทานนะคะเขาเรียกว่าเงินอะไรคะจ๊ะเงินก้นถุงเงินทำขวัญเงินรางวัลเรียกไม่ถูกเพราะเราเป็นเด็กเราไม่รู้เรื่องแล้วมันจะเป็นถุงสีเงินนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเงินบรรจุอยู่ในนั้นแล้วเขาก็จัดรอไปนั่งเป็นแถวหมดหนูอายมากเลยค่ะพอวันนั้นเพราะโรงเรียนก็จะมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาโรงเรียนสภาราชินีโรงเรียนเดชะปัตยานุสรณ์โรงเรียนอนุบาลสามเสนโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็ได้นั่งแถวหน้าสุดเพราะว่าเราเป็นชั้นเล็กสุดเพราะว่าเป็นระดับประถมนะคะแล้วก็องค์สมเด็จพระเทพค่ะท่านเสด็จมาเป็นคุณพ่อตอนแรกที่เข้าไปในเขตพระราชฐานก็นึกว่าเขาจะให้อยู่ที่ข้างหน้าให้รอรับที่ข้างหน้าว่าเดี๋ยวลงทะเบียนแล้วก็เพื่อรอรับรางวัลแต่เขาบอกว่าช่วงที่รอค่ะให้ไปเอาคุณครูใหญ่เราเข้ามาด้วยนะคะเขาจะได้นั่งกับเราด้วยแต่เขาไม่ให้นั่งกับนักเรียนเขาจะให้นั่งอีกส่วนไปข้างหลังแล้วเขาบอกว่าให้พาผู้ปกครองที่เราเอามาหนึ่งคนเข้าไปด้วยมหาเล็กอะไรเขาแบบดีมากเขาดูแบบผิวพรรณผ่องดูดีเราแบบดำเมี่ยมผมอีกอยู่โปรมากเลยนี่แล้วก็พ่อพันธุ์ถึงก็บอกว่าช่วงที่ว่างค่ะเขาเอาขนมเอาน้ำมาให้เราก็เป็นเด็กไม่เคยเห็นขนมนั้นเป็นรูปกลีบกุหลาบอ๋อมากเลยค่ะแล้วพ่อเขาบอกว่าขนมนั้นเขาเรียกขนมน้ำดอกไม้เราก็อ๋อเรามาเอ้ยไม่รู้อะไรไม่กล้ากินเก็บใส่เป๋าเลยแต่เขาบอกว่าต้องกินให้หมดพอเข้าไปข้างในห้ามพาอะไรเข้าไปเข้าไปในไหนอีกแล้วทีนี้เราเด็กก็นอกปวดท้องอยากเที่ยวทำไงดีนะแล้วก็ไปบอกเขาค่ะว่าอยากไปห้องน้ำพอไปถึงห้องน้ำค่ะไม่กล้าเข้าค่ะอาจารย์มันดูเรียบร้อยมากแบบมันดีกว่าห้องนอนโรงเรียนอาจดีกว่ายุคแต่พบมหาเล่ค่ะเขาบอกเข้าไปเลยลูกเข้าไปเลยไปไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวสกปรกนะไปเลยที่นี่ก็ไม่ว่าอะไรลูกคบหาไปเข้าไปข้างในเลยเขาบอกว่าให้ไปรับที่ศาลาดุสิตดาเลยซึ่งก็บอกว่าเป็นเขตพระราชวังนะถูกต้องไหมคะอาจารย์ประกาศนมแบบเริ่มสั่นหมดแล้วทีนี้ก้มดูถุงเท้าตัวเองค่ะตอนนั้นเพราะว่าเราไม่มีตังใส่ไปเรียบร้อยค่ะแล้วก็ใส่รองเท้าของพี่ของสัมภากรที่สามสิงห์ค่อยไปพักที่นั่นนะคะพอดีครูใหญ่มีญาติพักที่นั่นถุงเท้าหนูรู้ไหมรัดยางไว้แล้วก็ต้องพับแล้วต้องสูงมากเมื่อก่อนเราต้องใส่ถุงเท้าสูงมาประมาณนี้ก็รัดยางแล้วก็พับนะคะเพราะว่าให้มันเรียบร้อยพอดูเพราะว่ามันจะคอยย่นลงไปถ้าเพื่อนนั่นดูไม่เหมือนเพื่อนสังเกตซ้ายขวาแล้วเพื่อนเขาเรียบร้อยเราก็ต้องเรียบร้อยได้ไปนั่งหน้าสุดทีนี้ก็จะมีรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาค่ะเขาก็จะมาทักทายพวกเราทุกคนที่ไปนี่คือครูใหญ่แล้วก็ได้ใส่ชุดขาวอะไรเรียบร้อยหมดเลยเราแบบตื่นตาตื่นใจมากเลยเห็นโคมไฟเห็นพรมสีน้ำเงินนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นสีน้ำเงินอยู่ที่ศาลาฤาษีได้เลยและที่เวลาพระองค์จะประทานของให้เราบางครั้งหนูใช้ราชาศัพท์ไม่ค่อยถูกนะอาจารย์ก็จะมีเป็นไม้จากไม้เล็กๆเตี้ยๆประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ให้เรานั่งเราเป็นคนลำดับที่สิบกว่านี่แหละเพราะว่าเด็กเป็นร้อยอยู่ข้างหลังเลยแล้วพอท่านเสด็จออกมานั่งแบบท่านแย้มพระสวนนะพอหันแบบเราก็แบบปกติเขาต้องให้สำรวมเราก็อยากกินตามภาษาเด็กของเราก็เงยหน้าขึ้นไปดูมีไอ้ที่เราเห็นในทีวีที่น้ำส้มที่ก็ต้องวางไว้ข้างพระองค์ใช่ไหมสี่อันนั้นเราก็อยากรู้เราก็นั่งมองเป่งแบบเราเป็นเด็กนะเรามองเป่งท่านก็หันมาพอดีก็แบบว่าคือก็เรารีบหลบแต่ท่านแย้มพระสวนนะคะท่านแย้มพระอดรูปยังอยู่นะคะที่บ้านเราก็ตามไปดูรูปไหมตามไปได้อาจารย์หนูให้เวลานี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะได้ไปถ่ายทอดจริงๆมันเป็นความทรงจำของเราที่หนูตั้งใจว่าถึงแม้หนูได้พรีเทสต่ำแต่สิ่งที่อยู่ในใจหนูเนี่ยหนูสามารถที่จะถ่ายทอดให้เด็กๆเยาวชนลูกศิษย์ของหนูรู้คนที่หนูพบประชาชนที่หนูต้องบอกเล่าก็เนี่ยเขาจะได้มีความรู้สึกเหมือนกับหนูสำนึกในบุญคุณสำนึกในสิ่งที่เขาทำให้พระองค์ทำให้พวกเราทุกมาตั้งแต่โน้นแล้วค่ะแต่ว่าคือสมเด็จพระเทพนี่เหมือนกับไอดอลของเราเพราะว่าเราได้สัมผัสได้เห็นแล้วก็แล้วอยู่
มานะคะพอรับรางวัลเปิดในถุงนั้นก็เป็น 1,500 บาทค่ะข้างในเป็นทุนที่หนูได้เรียนมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียนเก่งมากแล้วก็หลังจากนั้น ได้ไปเรียนที่อยู่ม.3 นะคะเด็กทั้งหมด125คนเขาเอาเปอร์เซ็นต์ไทยมาก่อนให้โควต้าเขาให้เด็กบ้านนอกเพื่อต้องการให้เป็นโรงเรียนในเรียนได้ได้โควต้าไปโรงเรียนที่สภาราชินีปรากฏว่าที่นั่นนะคะจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งสัญลักษณ์ของโรงเรียนเราก็จะมีองค์เขาจะมีทุกโรงเรียนว่าใครที่เป็นเพราะว่าแม่แก้วอะค่ะเราเรียกแม่แก้วนะคะใครเป็นลูกศิษย์ที่นั่นเราก็จะมีแม่แก้วเป็นร่มโพร่มใสจะมีซึ่งปิยะคุณโป่ง นะคะซึ่งพอเรียนที่สภาราชินีพอเข้าม.4 ต้องทำพิธีเราเป็นเด็กอิสลามเนี่ยค่ะหมอบกราบไม่ได้แต่คุณครูนะคะบอกลูกสวัสดีอะไรเงี้ยเราจะมีพระบรมฉายาลักษณ์มีธงแล้วก็เราจะเข้าไปเป็นลูกแม่แก้วแล้วเราจะไปเรียนม.4 คือการประถมนิเทศเราก็สวัสดีเป็นนักเรียนที่นั่งพับเพียบดูอยู่คนเดียวในรูปนะคะแต่คุณครูทุกคนจะรักหมดเลยแล้วหนูมาเป็นลูกแม่แก้วแล้วนะแต่ว่าจำไว้นะโรงเรียนชายประจำจังหวัดวิเชียรมาตุเราก็มีแม่แก้วเหมือนกันแล้วก็จะมีสารมีอะไรล่ะคะเรียกยังไงต้องจำก็ได้ค่ะที่โรงเรียนวิเชียรเก่าพ่อหนูได้ทำงานสำนักงานกศน.จังหวัดตรังคือโรงเรียนวิเชียรมาตุเก่าก็จะมีทุกครั้งที่เราจะอบรมหรือเข้าค่ายเด็กท่านผอ.จังหวัดหรือว่าคณะที่เป็นหัวหน้าชุดทำงานต้องไปสักการะที่อะไรน้องยาก็เรียกตรงนั้นที่คือเราเรียกแม่แก้วตลอดนะคะและก็ที่สำคัญที่สุดพอไปโครงการของสำนักงานนี่แหละค่ะให้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและก็เรียนรู้เพื่อที่จะมาถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรที่เป็นหนูได้รับเลือกอีกไปที่อ่าวคลุ้งกระเบนและหนูในจำนวนเราจะมีน้องเอ็กมีอะไรเราไปกันทั้งอำเภอละคนหนูไปถึงหนูเห็นที่พระองค์ทำไว้ที่ให้ชาวบ้านได้เรียนหนูกลับมาต่อยอดหนูเขียนหลักสูตรเลยนะคะเพราะเรียนสายไรพลอาวุธเพราะเป็นสิ่งที่สนใจและเข้าใจและก็อยู่ใกล้ตัวพออยู่มาจะพลัดจะพลูเพราะนึกว่าบางครั้งในการอบรมเพื่อนครูนะคะเราต้องยอมรับความจริงนิดนึงด้วยภาระงานเราอบรมกลับมาปั๊บการต่อยอดการถ่ายทอดเราจะทำได้ประมาณ1-2ครั้งไม่เกินนั้นใช่ไหมคะค่ะและเหมือนโครงการนี้ก็เหมือนกันกลับมาจากภูเก็ตขนาดเขาให้ไปตั้ง1วันไปแต่ละเพื่อนตั้ง4คนได้มาต่อยอดหรือยังนะคะเป็นบางส่วนที่ต่อยอดแต่ถามว่าความจริงจังของเรามีไหมมีแต่โอกาสที่เราจะได้ปฏิบัติตามงานเราด้วยภาระที่เขามอบให้เรามันเยอะนะคะมันเยอะแต่เราเคยท้อไหมไม่เคยท้อและโอกาสวันนี้นะคะที่ได้มาเจอกันนี่คือบุญนะคะถ้าศาสนาของคือก็คือพระองค์ล้นนะคะให้เราได้มาพบกันแสดงว่าครั้งหนึ่งเราต้องมีอะไรที่ติดค้างติดข้องที่ต้องใช้ทำต้องรุ่นต้องช่วยต้องเหลือต้องเกื้อกูลต่อกันนะคะก็ได้มาเรียนประวัติศาสตร์เช่นหนูโกรธมากวันที่ไปภูเก็ตเพราะเป็นเมืองที่สวยหนูอยากไปเที่ยวหนูไม่ได้ไปหนูเขาให้ไปอบรมอีกอย่างหนึ่งทุกคนในอำเภอได้ไปหมดหนูคนเดียวไม่ได้ไปโอ้ยเสียใจจังเลยแล้วเพื่อนก็บอกว่าก็อรมนนี่มาถ่ายทอดเยี่ยมมากเลยเกิดพลังเกิดเพื่อที่จะจัดแล้วเราก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะที่สำคัญนะคะหมดเวลายาวจังที่สำคัญนะคะครูนี่ครูผอ.แอนนี่ค่ะมันหนีบแขนไว้เลยอ่ะครูผอ.แอนนี่ค่ะไม่ต้องยอกไม่ต้องไม่คือสละเวลามาแล้วผอ.จังหวัดว่าไม่ค้ามาหลายวันแสดงว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ผอ.ทำไม่ชาใช่ค่ะและคุณของกศน.นะคะสำนักงานกศน.ตั้งแต่ส่วนบนถึงล่างถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์นะคะทุกคนจะเต็มใจมากค่ะลูกให้หน่อยพูดไปไม่ต้องพูดนะคะแล้วก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าพี่เทสหนูบอกตรงๆเลยมันไม่เกี่ยวกับพี่เทสหนูมันเป็นสิ่งที่ค้างคาใจสำหรับนักเรียนที่เรียนเก่งอย่างหนูนะคะหนูคือดูในแล้วจะหนีบมือทำไมเนี่ยอย่าจังเลยพระองค์นะคะในหลวงของเราก้าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ท่านพิสูจน์ไหมมีพิสูจน์ทดลองกระทำ
การทำฝายท่านบอกว่าฝายไม่ใช่เพื่อกันน้ำแต่ฝายคือเพื่อชะลอเพื่อให้เมล็ดพืชที่อยู่เหนือน้ำมันได้งอกแต่ตอนเราไปทำครั้งแรกพอน้ำไม่ติดเรายุ่งใจมากว่าแสดงว่าฝายเราไม่ผ่านเราทางใต้เราก็ต้องเอาชนะอุปสรรคปัญหากันเยี่ยมมากมีมาแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์ตั้งหนูฝากไว้เรื่องโพสเทสนะคะถ้าหนูได้มาเยอะอาจารย์อย่าผิดหวังนะคะให้หนูทานด้วย